ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์เป็นวันที่เราว่างจากงานฝ่ายกายมาหางานฝ่ายจิตทำกันงานที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นมันก็มีสองอย่างเรียกว่างานฝ่ายร่างกายอย่างหนึ่งงานฝ่ายจิตอย่างหนึ่งงานฝ่ายร่างกายเป็นงานออกกำลังต้องยกต้องรื้อขีดเขียนหรือทำอะไรต่างๆอันเป็นอาชีพซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องทำเพราะชีวิตกับงานเป็นของคู่กันเราจะอยู่โดยไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นย่อมไม่ได้อยู่เฉยๆนี่ไม่ได้คนอยู่เฉยมักจะมีเรื่องก่อเหตุสร้างปัญหาเพราะไม่มีอะไรจะทำแต่ถ้าได้มีอะไรทำเป็นประจำอยู่แล้วจิตใจก็ไปอยู่กับงานในหน้าที่มันไม่ยุ่งจะไม่เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตนั่นเป็นเรื่องหนึ่งเห็นไหมว่าเราทำงานฝ่ายกายทุกวันทุกวันก็มีความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกายเหนื่อยกายนั่นคือการปวดเมื่อยการอิจฉาระอาใจนะเป็นเรื่องเหนื่อยใจมันเหนื่อยทั้งสองแบบกายก็เหนื่อยใจก็เหนื่อยแต่การเหนื่อยกายนั่นแก้ไม่ยากนั่งพักนอนพักเสียก็หายเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยใจนั่นมันต้องแก้ด้วยธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระศาสนาธรรมะนี่ถ้าพูดไปแล้วก็เป็นยาด้วยเหมือนกันแต่เป็นยาช่วยโรคทางใจหรือโรคทางวิญญาณโรคทางกายนั่นใช้ยาเป็นวัตถุแต่โรคทางใจนั่นใช้ยาที่เป็นธรรมะเอายาธรรมะมาแก้มาระงับทำให้ความเจ็บปวดทางใจหายไปแต่ว่าไม่ใช่โรคหัวใจไอ้ที่ว่าเป็นโรคหัวใจมันก็เป็นโรคทางกายเหมือนกันคือว่าใจหัวใจทำงานไม่ปกติมันเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เลยกลายเป็นโรคหัวใจวายไปซึ่งมีกันบ่อยๆเมื่อวานนี้ก็มีข่าวท่านผู้บัญชาการทหารอากาศหัวใจวายที่ปีนังก็ถึงแก่กรรมไปนั่นก็เป็นโรคทางร่างกายไม่ใช่โรคทางจิตทางวิญญาณโรคทางจิตทางวิญญาณนั่นคือเป็นโรคของกิเลสเช่นว่าเกิดความโลภจัดโกรธจัดเกิดความอยากรุนแรงในเรื่องอะไรต่างๆว่าพวกกิเลสทั้งหมดน่ะเขาเรียกว่าเป็นโรคทางใจโรคทางใจนั้นแก้ด้วยวัตถุไม่ได้ถ้าเอาวัตถุเข้ามาแก้เหมือนกับเป็นกินของแสลงจะเป็นโรคมากขึ้นเช่นคนมีความโลภแล้วก็หาวัตถุมาแก้ความโลภมันก็เพิ่มขึ้นคนมีความโกรธเอาวัตถุมาแก้ก็จะเกิดความโกรธมากขึ้นคนมีความเกลียดเอาวัตถุแก้มันก็เกลียดมากขึ้นแก้ไม่ได้โดยทางวัตถุแต่แก้ได้โดยเอาธรรมะมาระงับความเร่าร้อนอันเกิดจากกิเลสนั่นๆพวกกิเลสนี่ทำความร้อนทั้งนั้นความโลภก็ร้อนความโกรธก็ร้อนความหลงก็ร้อนความริษยาพยาบาทที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่ละเรื่องแต่ละประการมันทำให้ร้อนความร้อนทางกายนั้นไม่รุนแรงเช่นหน้านี้เริ่มเข้าหน้าร้อนแดดร้อนแต่ถ้าเรามีลมช่วยความร้อนทางแดดก็แผดที่แผดเผาก็จะหายไป
หรือว่าเราเข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศหรือไปอยู่ตามใต้ต้นไม้ที่มีอากาศเย็นเราก็จะหายร้อนแต่ว่าความร้อนในทางจิตนั้นมันไม่อย่างนั้นนั่งอยู่ในห้องปรับอากาศก็ยังร้อนลงไปอยู่ในที่เย็นแล้วก็ยังร้อนอยู่นั่นเองเพราะมันร้อนข้างในมันแผดเผาอยู่ในจิตใจไม่ใช่แผดเผาที่ผิวร่างกายแผดเผากายนั่นแก้ง่ายแผดเผาใจนี่แก้ยากสิ่งแผดเผาใจนั่นก็เป็นรูปทางใจคือกิเลสประเภทต่างๆเกิดขึ้นในใจแล้วมันทำให้ความรู้สึกรุนแรงคนที่มีความรู้สึกรุนแรงนั้นอาจจะใช้มือใช้ไม้ไปลงโทษใครเข้าเมื่อใดก็ได้เพราะงั้นจึงเกิดการฆ่ากันทำร้ายกันเพราะอาศัยความร้อนที่เกิดขึ้นในจิตใจอาศัยโรคทางใจทำให้คนต้องทำลายกันเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆการเบียดเบียนกันระหว่างบุคคลก็เนื่องจากความร้อนทางใจการระเบียดเบียนกันระหว่างหมู่คนยกพวกมาตีกันก็เป็นเรื่องร้อนทางใจการเบียดเบียนกันในระหว่างชาติประเทศเช่นยกทหารเข้าไปยึดครองประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็ตั้งรัฐบาลหุ่นขึ้นมาสำหรับให้ปกครองคนในประเทศนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของโลกทางใจโลกอยากได้คือความโลภโรคโกรธคนนั่นคนนี้ชาตินั่นชาตินี้ที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็รูปความหลงไม่รู้เรื่องอะไรจึงสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความแดดร้อนให้เกิดขึ้นแก่คนในชาตินั่นประเทศนั่นคนใดที่อยู่ไม่ได้ก็อพยพหนีเข้ามาในประเทศที่มันไม่ร้อนเกินไปเช่นคนเขมรเดือดร้อนคนลาวเดือดร้อนก็หนีข้ามมาฝั่งไทยเพราะฝั่งไทยนี่ไม่ร้อนเท่าใดเราอยู่กันด้วยความเย็นพอสมควรโรคทางใจมีเหมือนกันแต่มันไม่รุนแรงไม่รุนแรงถึงขนาดยกกองทัพไปรุกรานใครๆเรามีทหารเรามีกองทัพแต่เราไม่ได้มีไว้เพื่อรุกรานใครเรามีไว้เพียงเพื่อป้องกันบ้านของเราไม่ให้คนอื่นเข้ามาย่ำยีบีทาเรามีเพียงเท่านั้นมีไว้ไม่ใช่เพื่อรุกรานแต่มีไว้เพียงเพื่อป้องกันตนการมีไว้ในรูปอย่างนั้นไม่เสียหายแต่ถ้าเรามีไว้เพื่อไปรุกรานใครๆไปข่มเหงประเทศใดประเทศหนึ่งการกระทำเช่นนั้นย่อมเป็นการไม่เหมาะเป็นการร้ายศีลร้ายธรรมเป็นการสร้างปัญหาความยุ่งยากให้เกิดขึ้นในระหว่างประเทศประเทศที่นับถือศาสนาย่อมเคารพศีลธรรมมีธรรมะเป็นหลักใจโรคร้ายทางใจก็ไม่รุนแรงแต่ว่าประเทศใดที่ไม่มีศาสนาประกาศตนใช้ลัทธิไม่มีศาสนาสำหรับเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหลงไหลมัวเมาแต่ในเรื่องด้านวัตถุเพียงประการเดียวก็จะเกิดปัญหายุ่งยากขึ้นในประเทศนั้นแล้วความกระทบกระเทือนก็ส่งผลไปยังประเทศอื่นด้วยอันนี้คือไฟไหม้ลูกที่เขากล่าวไว้ในอัตถกถาไม่ใช่ในคำพีแท้ของพระพุทธศาสนาเช่นกล่าวว่าต่อไปข้างหน้านี่จะเกิดไฟบรรลัยกันไหม้ลูกวันนั้นมีหนูคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าหลวงพ่อค่ะหนูเห็นไฟบรรลัยกันเหมือนบอกว่าดีแล้วเห็นไฟบรรลัยกันเดี๋ยวดีแล้วอย่าให้มันไหม้หนูก็แล้วกันแล้วแกก็เดินจากไปเจอแกเห็นไฟบรรลัยกันไม่รู้ในแง่ไหนที่แกเห็นนะแต่ว่าเข้ามาก็ตอบว่าดีแล้วที่หนูเห็นไฟบรรลัยกันน่ะอย่าให้มันไหม้หนูก็แล้วกันจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่บอกอย่างนั้นแล้วแกก็ยกมือไหว้เดินไปต่อไปไฟบรรลัยกันนั่นไม่ใช่ไฟอะไรหรอกคือไฟกิเลสนั่นเองไฟสามกองเขาเรียกว่าไฟราคะ
ไฟโทสะไฟโมหะดังปรากฏอยู่ในเรื่องเราเรียกว่าอาทิตตปริยายสูตรสูตรที่กล่าวด้วยของร้อนคือกล่าวสอนชะดินสามพี่น้องชะดินสามพี่น้องนี่เป็นนักบวชประเภทหนึ่งในอินเดียซึ่งมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพวกชะดินนี่ไม่โกนผมแต่ว่าเกล้าผมเป็นสะก้อนอยู่บนศีรษะว่ายาวๆไม่ตัดมัดไว้บนหัวเดินไปไหนก็เห็นมันก็สวมเสื้อหรือสวมชะดาอย่างนั้นแล้วมีปกติบูชาไฟเขาต้องจุดไฟไว้ในอาสมแห่งหนึ่งเรียกว่าโรงไฟจุดไว้ไม่ให้ดับไฟนั้นเอาไม้ฟืนมาใส่ไว้เรื่อยๆแล้วก็ไปนั่งล้อมกองไฟล้อมกองไฟแล้วก็สวดมนต์รอบกองไฟนั้นท่องคาถาว่าอุมอัคคณิอะไรต่างๆเรียกว่าบูชาไฟเป็นสิ่งที่เขาทำกันอยู่ก่อนในสมัยนั้นชะดินสามพี่น้องนี่มีชื่อมีเสียงมากคนในแคว้นมคธนับถือมากถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่มีคนนับถือกว้างขวางพระพุทธเจ้าจะไปสอนธรรมะในเมืองราชคฤห์หรือในแคว้นมคธถ้าไม่ไปปราบหัวโจกสามคนนี้เสียก่อนการสอนก็จะไม่ราบรื่นไม่เรียบร้อยเพราะยังมีคนเก่งอยู่ต้องไปทำคนเก่งให้ไม่เก่งเสียก่อนแล้วก็เอาคนเหล่านั้นเป็นพยานพาไปสอนในเมืองใหญ่ต่อไปพระองค์ก็วางแผนว่าจะต้องไปสอนสามคนนี้ให้รู้จักพระพุทธศาสนาเลยเสด็จไปที่นั่นเมื่อไปถึงเขาก็ออกมาต้อนรับแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้านึกแต่ว่าเป็นนักบวชตนใดตนหนึ่งที่มีรูปร่างดีท่าทางหน้าดูมีบุคลิกลักษณะเรียบร้อยท่านก็บอกว่าถ้าไม่รังเกียจเราอยากจะขอพักในโรงนั้นอันนี้ในโรงนั้นนะมันมีงูอยู่เขาเลี้ยงงูไว้งูใหญ่งูเหลือมงูอะไรอย่างนั้นก็บอกว่าไม่ได้อนุญาตให้ท่านพักในโรงนั้นไม่ได้เพราะงูนั้นเป็นสัตว์มีพิษเมื่อท่านเข้าไปพักมันก็จะกัดท่านมันจะรัดตัวท่านให้เล็กแล้วมันก็จะกลืนกินเป็นอาหารเหมือนกับงูรัดสัตว์ใหญ่ๆเช่นรัดกวางนี่มันกินกวางได้นะงูใหญ่ๆนี่กินกวางได้กวางตัวเล็กๆเนี่ยแต่ตัวใหญ่มันกินไม่ไหวมันรัดจนละเอียดเลยรัดจนกระดูกหักแล้วมันก็กลืนแต่เมือบลงไปเรื่อยๆกินกันไปตัวนี่นอนกัน5เดือนกว่ากวางจะย่อยหมดเนี่ยมันกินอย่างนั้นมันกินทีเดียวคุ้มไปได้นานไม่เสียเศรษฐกิจเท่าใดก็กินทีเดียวทนได้นานอันนี้พระมกาฤาษีสามพี่น้องชะดินสามพี่น้องก็บอกว่าไม่ได้ท่านอย่าไปเสี่ยงชีวิตในโรงนั้นเลยท่านจะตายจะเปล่าเปล่าพระองค์บอกว่าไม่เป็นไรเราไม่กลัวงูเราเป็นมิตรกับงูทั้งหลายพวกนะชะดินก็นึกว่าสมน้ำหน้าเอาพัดก็พัดก็นึกในใจว่าพรุ่งนี้คงจะได้เห็นฤทธิ์กันแน่ๆแต่ว่าพอรุ่งเช้าขึ้นเปล่าไม่มีอะไรพระองค์เสด็จออกมาพระพักตร์เบิกบานแจ่มใสบอกนั่นเราคิดว่าเอ๊ะคนนี้พอใช้ได้ไปนอนกับงูงูยังไม่ทำอะไรเลยแล้วไม่หนำพระองค์เอางูใส่บาตรมาจะได้ซ้ำไปเอางูทำให้มันเล็กลงไปยอดส่วนอย่างนั้นใส่บาตรมาให้ดูจะได้ซ้ำไปไอ้ความจริงนะไม่ได้จับงูใส่บาตรหรอกแต่ว่าอำนาจจิตที่พระองค์มีสูงมากเนรมิตเหมือนกับงูมานอนอยู่ในบาตรเปิดขวาบาตรให้ดูพวกนั่นก็เห็นงูตัวนั่นนอนอยู่ในบาตรก็เลยชักจะเลื่อมใสแต่ว่ายังไม่เลื่อมใสสนิทเพียงแต่พูดว่าองค์คนพระรูปนี้สำคัญแต่ว่ายังไม่เก่งเหมือนเรายังมีทิฏฐิอันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนจัดยังมีอยู่ยังมีอยู่ว่าฉันเก่งกว่าใครๆทั้งหมดในแคว้นมคธนี้แม่สมณะผู้นี้จะเก่งแต่ก็สู้ฉันไม่ได้ก็เลยไม่เคารพกราบไหว้เหมือนลูกศิษย์อยู่กันต่อไป
อยู่กันต่อไปก็คราวหนึ่งน้ำท่วมใหญ่ก็มันอยู่ริมฝั่งน้ำในรัญชราเราคงเห็นภาพในโทรทัศน์ว่าน้ำท่วมอินเดียในทิศสงขนาดไหนท่วมแล้วมันก็ท่วมไปหมดบริเวณนั้นบ้านช่องฝังที่หน้าทำไมจะไม่ฟังบ้านเมืองอินเดียมันทำกับดินนี่ฝนตกชั่วโมงเดียวดินละลายแล้วเนี่ยของมันทำด้วยดินเหนียวนี่เหมือนกับเอาควายปั้นดินเหนียวแช่น้ำมันก็ละลายกันนะนี่บ้านก็ละลายไปเป็นกายเป็นกองวันนั้นก็ท่วมใหญ่วันนั้นท่วมใหญ่พวกจะดินก็เที่ยวพายเรือแสวงหาพระผู้มีพระภาคมาเออสมณะรูปนั่นไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เที่ยวหาดูเผื่อไปเกาะต้นไม้อยู่ที่ไหนลอยคอไปอยู่ที่ไหนพายไปเที่ยวหาพายไปหาก็ไม่พบเมื่อไม่พบกลับมาก็เห็นพระองค์เดินจงกรมอยู่ระหว่างน้ำแหวกน้ำเดินจงกรมอยู่สบายสบายบอกนั่นก็ว่าอ้าวแม้เที่ยวหาเกือบตายมาเดินอยู่ในระหว่างน้ำนี่เองก็เลยรับขึ้นเรือมารับขึ้นเรือแล้วก็นึกว่าโอ้สมณะรูปนี้นี่สำคัญน้ำท่วมยังเดินอยู่ในน้ำได้แหวกน้ำเป็นช่องเดินอยู่ได้นับว่าเก่งนี่เรียกว่าปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ด้วยอำนาจจิตแต่ว่าพระองค์ไม่สรรเสริญอะไรแล้วเอาไว้ใช้เวลาที่มันประจนปัญหาหนักๆแบบนี้ก็เอาใช้ได้แต่ปกติไม่ค่อยใช้พวกนั้นก็เลยเลื่อมใสว่าเป็นคนสำคัญก็เลยสมัครตนเป็นศิษย์พี่ชายใหญ่สมัครเป็นศิษย์ก่อนอยู่เรือน้ำเมื่อสมัครเป็นศิษย์ก็เลยลอยเครื่องบูชาไฟไปตามกระแสน้ำน้องชายกลางเห็นเครื่องบริสารพี่ชายลอยมาก็ตกใจนึกว่าใครมาทำร้ายพี่ชายก็ยกบริวารมาดูเห็นพี่ชายโกนหัวนั่งอยู่แทบเท้าพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปถามพี่ชายบอกว่าสมณะองค์นี้มีความสามารถหลายอย่างดีกว่าพวกเราเราต้องยอมเป็นศิษย์น้องชายก็เลยยอมเป็นศิษย์อีกลอยบริขารไปตามกระแสน้ำน้องชายน้อยเห็นเข้าก็เลยมีความตกใจในรูปเดียวกันมาแล้วก็เลื่อมใสได้เป็นลูกศิษย์หมดทั้ง3คนชื่อแค่นาทีกัสสปะคยากัสสปะอุรุเวลกัสสปะเนี่ยพี่ใหญ่นั้นชื่ออุรุเวลกัสสปะคนกลางชื่อนาทีกัสสปะน้องน้อยชื่อพยากัสสปะมีบริวาร5คนคนพี่มี500น้อง300คนกลางคนสุดท้องมี200รวมเป็น 1,000 ยอมบวชเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่คือการไปแก้ปัญหาไปดับไฟของพวกนั่นจะได้ไม่ต้องนั่งบูชากันต่อไปท่านเมื่อยอมตนเป็นลูกศิษย์แล้วพระองค์ก็พานักบวชทั้งพันไปที่เนินหินเขาเรียกว่าเป็นเนินหินใต้เมืองขยาภาษาเขาเรียกว่าขยาศีสะขยาศีสะใกล้กับว่ามันเป็นหัวของเมืองขยาเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เนินนั้นไม่มีใครทำลายครับบริเวณกว้างร่มรื่นนะพระพุทธเจ้าพาชาดินตั้งพันไปนั่งที่นั่นนั่งแล้วพระองค์ก็แสดงเรื่องเกี่ยวกับความรอดให้ฟังพระองค์ก็ขึ้นต้นว่าจักขุงพิกะจะขึ้นเขาเรียกว่าอาทิตตปริยายสูตรเริ่มต้นด้วยเรื่องความร้อนเนี่ยเรื่องความร้อนเริ่มบอกว่าตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนความรู้ทางตาเรียกว่าวิญญาณก็เป็นของร้อนสัมผัสที่เกิดขึ้นก็เป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนเสียงร้อนว่าไปโดยลำดับตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นของร้อนทั้งหมดเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเราตั้งปัญหาแล้วก็ตอบเองว่าร้อนเพราะไฟไฟสามกองราคะขิไฟคือราคะโทสะขิไฟคือโทสะโมหะที่ไฟคือโมหะสามกองนี้แหละมาเผาให้ร้อนร้อนเพราะความอยากได้ราคะคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นในเรื่องต่างๆนี่มันเผาให้ร้อนนี่ตอนนี้ไฟก็จะเผาคนหลายคนต่อไปเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ยุบสภาแล้ว
อนายกสภาแล้วก็พวกที่อยากจะเป็นผู้แทนก็ร้อนเวลานี้ร้อนร้อนว่ากูจะดำเนินงานอย่างไรจึงจะได้เป็นผู้แทนต่อไปนอนไม่หลับแล้วพวกเมื่อคืนเนี่ยพวกสมาชิกที่ถูกยุบนี่นอนไม่หลับก็ไปตามตำกันก็นอนไม่หลับเพราะไฟนะไฟราคะเผาแล้วไฟราคะเผาเพราะว่าอยากจะเป็นผู้แทนต่อไปแล้วก็แม้รัฐบาลก็ยุบแบบฟ้าแลบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไอ้อย่างนี้ยิ่งร้อนใหญ่ไฟมันเผาจิตเผาใจเรียกได้ว่าไฟอยากราคะกับตัณหานี่มันก็พวกเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็เป็นราคะเป็นตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ร้อนเราลองสังเกตคือว่าเรียนธรรมะนี่ต้องเรียนจากตัวเราด้วยรู้จากหนังสือจากการฟังธรรมแล้วก็ต้องเรียนจากตัวเราอีกเช่นว่าเรารู้ว่าออกว่าความกำหนัดหรือราคะนี่เป็นของร้อนตัณหานี่เป็นของร้อนเราเคยร้อนบ้างเราเคยร้อนเพราะอะไรบ้างไหมร้อนเพราะว่าอยากได้สมมติว่าอยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆที่เราเห็นในหนังสือรูปแฟชั่นเดี๋ยวเราออกมานั่งดูแล้วแหมอยากจะไปตัดสักชุดหนึ่งแต่ทำดูกระเป๋าสตางค์ไม่มีเลยตัดไม่ได้ก็มีความร้อนเสียอกเสียใจแล้วแหมสตางค์ไม่มีทำอย่างไรจึงจะมีทำอย่างไรจึงจะได้มันร้อนแล้วนั่งคิดอยู่ด้วยความร้อนแล้วพอเห็นใครแต่งตัวชุดนั่นบอกแหมฉันอยากจะแต่งชุดนั่นเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่มีเลยเสียร้อนอีกเหมือนกันร้อนด้วยความน้อยใจว่าแม้เรานี่มันเกิดมาอาภัพแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นเขาไอ้ความจริงไอ้สิ่งเหมือนมันมีแต่เราไม่คิดนะไอ้ที่เหมือนนั่นคืออะไรจมูกเหมือนก็คือสองรูเท่ากันตาก็สองข้างเท่ากันหูก็สองข้างเท่ากันมือข้างละ5นิ้วอาจจะขาดนิดหน่อยบางคนเท้าก็เหมือนกันสูงต่ำเท่ากันทำไมไอ้นี่มันเท่ากันอยู่แล้วไม่มีอะไรไอ้ส่วนเสื้อผ้านะเป็นเปลือกเท่านั้นเองที่เอามาหุ้มร่างกายอาจจะหุ้มสีนั้นอาจจะหุ้มผ้ารูปอย่างนั้นมันเป็นแต่เพียงเปลือกไม่ใช่เนื้อแท้เราจะไปน้อยอกน้อยใจก็ทำไมเราควรจะเฉยๆในสิ่งเหล่านั้นระงับไฟในอกไว้ไม่ให้ร้อนเกินไปเราก็ไม่ถูกเผาไอ้อีกไฟกองหนึ่งสำคัญกว่าเสื้อผ้าคือว่าความอยากได้ในเพศตรงกันข้ามผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงก็รักผู้ชายแม้พอเกิดรักขึ้นมาแล้วนะมันร้อนไม่ได้ต้องไม่เห็นหน้าแล้วกินข้าวไม่ลงทีเดียวเหมือนคนโบราณพูดว่าไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวไม่ลงคอพอเห็นหน้าเจ้ากินข้าวหมดก็ไปสามหม้อหม้อเล็กๆก็ไม่ใช่หม้อใหญ่ๆแต่กินสามหม้อใหญ่มันก็แย่แต่นั่นเองนี่คือความอยากที่เกิดขึ้นในใจอยากจะได้อยู่ใกล้ชิดอยากจะได้ฟังเสียงอยากนั้นอย่างนี้นี่ความร้อนมันเกิดขึ้นในใจเราเคยเกิดมาทั้งนั้นเคยถูกเผามาทั้งนั้นความร้อนอย่างนี้คนแก่ก็เคยร้อนเมื่อสมัยวัยหนุ่มพอแก่ลงมันก็ค่อยๆซาไปตามวัยเนี่ยความร้อนที่ไฟมันค่อยมอดไปมอดไปมอดไปตามวัยไม่ใช่มอดเพราะได้ใช้ปัญญาแต่มันมอดไปตามวัยเช่นคนอายุ60 70เนี่ยไฟตัณหามันก็ค่อยมอดไปแต่บางคนมันไม่มอดเขาเรียกว่าตัณหามันกลับมาเพราะงั้นจึงเกิดเรื่องคนแก่ทำเรื่องบ่อยๆอันนี้พวกตัณหากลับมาโจมตีไม่รู้ตัวทำเอาเสียหายไปเลยทีเดียวนี่มันร้อนไฟอย่างนี้มันมาเผาให้เราร้อนวุ่นวายไปด้วยประการต่างๆเด็กเรียนหนังสืออยากให้สอบไล่ได้แต่ว่าสอบไม่ได้พอสอบไม่ได้ก็แม้เสียอกเสียใจฉันไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แล้วเพราะอยู่ก็น้อยหน้าคนอื่นเขาแล้วก็อยากฆ่าตัวตายไอ้นี่ก็ร้อนเหมือนกันร้อนอยากตายร้อนเพื่ออยากตายไอ้อยากตายนี่มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเขาเรียกว่าวิภวตัณหาคือไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะดูหน้าคนนั้นไม่อยากจะเป็นอยู่ต่อไปอยากจะตายก็เป็นตัณหาไม่ใช่เรื่องความดับทุกข์ดับร้อนแต่มันตายเพราะความร้อนตัณหาเผาให้ตายแล้วก็ฆ่าตัวตายไปด้วยประการต่างๆต
ผู้แทนที่อดข้าวเพื่อให้ตายนั่นก็ร้อนเหมือนกันหน้าเหี่ยวหน้าแห้งไปดูใกล้ๆหน้าเหี่ยวไฟมันเผาให้ร้อนเพราะว่าไม่ได้ดังใจไม่เหมือนที่ตัวต้องการคนอื่นก็มีเสียงมากกว่าตัวก็ร้อนไปแต่ว่าพอทำนูนไม่ผ่านนี่ความร้อนมันเบาลงไปหน่อยแต่ก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลหยอดข้าวหยอดน้ำก็อยู่เวลานี้ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลนี่ก็เพราะเรื่องความร้อนแผดเผาจิตใจให้วุ่นวายด้วยสังขารต่างๆถ้าอยู่วัดอยู่ไม่ได้ใจวอนมันร้อนกุฏิก็ร้อนต้องมาเดินอยู่นอกกุฏิเดินไปเดินมาใจก็คุ้นคิดอะไรตลอดเวลาจีวรร้อนผมผ้าไม่ได้ต้องอยากจะใส่กางเกงยีนอยากจะสวมเสื้ออยากจะสวมรองเท้าสวมหมวกนี่ก็ร้อนเรียกว่าเครื่องพระนี่มันร้อนไอ้ความจริงจีวรนี่ไม่ร้อนแต่มันร้อนข้างในใจเรามันร้อนพอใจร้อนก็ไม่อยากผมผ้าผืนนี้วิ่งวุ่นไปทั้งหมดตอนนี้ศพก็ต้องกระโดดออกไปอยู่กับชาวบ้านต่อไปด้วยความร้อนไม่ใช่เรื่องอะไรสึกไปนี่พวกที่สึกไปนี่สึกด้วยความร้อนทั้งนั้นไม่ร้อนแบบใดก็ร้อนแบบหนึ่งนี่ก็ความร้อนไหนก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนี่ความร้อนมีอย่างนี้เราจึงต้องระวังอย่าให้ความร้อนมันเกิดขึ้นในใจระวังไม่ให้ใจกำหนัดไม่ให้ขัดเคืองไม่ให้ลุ่มหลงไม่ให้มัวเมาในเรื่องอะไรอะไรต่างๆระวังด้วยความมีสติตัวสตินี่ต้องใช้เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมจิตใจคุมอย่าให้มันเกิดความร้อนขึ้นแผดเผาใจร้อนใจแล้วมันลำบากคนร้อนนั่นคือคนที่เรียกว่าตกนรกนั่นเองนรกนั่นคือความร้อนอกร้อนใจใครเป็นผู้สร้างนรกให้แก่เราเราสร้างของเราเองเราสร้างกระทะขึ้นเผาตัวต้มตัวเองสร้างไฟขึ้นเผาตัวเองสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นในจิตใจของเราสร้างกันแล้วมันก็เผาไอ้เราร้อนนอนไม่หลับทำอะไรไม่ได้วุ่นวายเหมือนกับจะมดติดจันนี่คือความร้อนทั้งนั้นไฟร้อนคือราคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโทสะก็คือความโกรธนั่นแหละความโกรธโกรธนี่เพราะอะไรไม่ได้ดังใจต้องการอะไรไม่ได้ดังใจก็เกิดอารมณ์ร้อนวูบวอบขึ้นมาแล้วก็อาจจะทำร้ายใครก็ได้อาจจะทุบตีเขาอาจจะทำอะไรที่เป็นเรื่องเสียหายแก่คนอื่นบางทีไม่มีใครจะทุบจะตีก็ตีตัวเองเพราะเราเห็นคนบางคนเวลาโกรธชกอกตัวเองมือสองข้างทุบตีหน้าอกตัวเองบางคนก็พุ่งไปชนเสาหัวชนเสาอันนี้พอชนแล้วมันเจ็บเจ็บมันก็ต้องนั่งนิ่งไปนั่งนิ่งไปชั่วครู่หนึ่งพอรู้สึกตัวมันเจ็บไว้อีตานี่ไม่ค่อยจะดีถ้ามีแก้วมีถ้วยอยู่ใกล้ๆก็ทุบไปมันแตกซะทุบถ้วยทุบจานทุบตู้ทุบวิทยุโทรทัศน์อะไรไปต่างๆบางคนนั่งดูโทรทัศน์แต่ไอ้ดามันไม่พอใจลืมไปว่าโทรทัศน์มันไม่ใช่คนจริงคว้าไม้เปรี้ยงเอาให้ทุบจอแก้วแตกกระจายไปอ้าวพรุ่งนี้ต้องไปซื้อใหม่พอทุบแตกแต่แล้วนี่มันโทสะบางคนนั่งรถไปสตาร์ทไม่ติดเอาไม้ค้อนทุบมันเสียเลยโกรธขึ้นมาพอถามว่าทำไมทุบสตาร์ทไม่ติดไอ้บางคนไปโทรศัพท์ที่สาธารณะนะโทรไม่เข้าสักทีเลยว่าทุบแหลกไปเลยทุบโทรศัพท์เสียเลยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันถูกทุบบ่อยโทรศัพท์มาทำไมถูกทุบมันโทรไม่ติดเนี่ยโทรไปหาแฟนนะคู่รักอะไรต่ออะไรนะใจมันร้อนอยู่แล้วโทรไม่เข้าเลยทุบโทรศัพท์เสียเลยนี่เรียกว่าพวกแผดเผาร้อนแผดเผาร้อนทำลายพวกร้อนแล้วทำลายนี่เป็นพวกโทสะจริตเกิดขึ้นในใจแล้วทำให้หงุดหงิดงุ่นง่านหน้าตาเหี้ยมเกรียมพูดคำหยาบเดินก็หยาบทำอะไรก็หยาบแสดงออกซึ่งความหยาบคายทางจิตใจนี่ก็เพราะโทสะมันเผาให้เราร้อนอยู่ตลอดเวลาคนที่ถูกโทสะเผาบ่อยๆนี่คือคนขาดสติขาดการควบคุมตัวเองขาดการบังคับตัวเองขาดความอดทนไม่มีการบังคับตัวเองไม่มีการควบคุมตัวเองไม่มีความอดทน
ทีนี้มันก็เกิดอารมณ์ร้ายร้อนออกมาสามีภรรยาบางทีร้อนกันทั้งคู่สามีร้อนขึ้นมาภรรยากลัวจะเสียเปรียบร้อนมากอ้าวเลยก็สองคู่ก็ทุบกันหัวล่างข้างแตกไปให้หมอเย็บแผลกันไปตามเรื่องตามราวนี่คือความร้อนโทสะอันนี้ร้อนโมหะมันโมหะมันคล้ายกับเหมือนว่าฟันไฟเต็มไปหมดมองอะไรไม่เห็นหรือว่าคล้ายกับหมอกลงจัดในหน้าหนาวขับรถมองไม่เห็นก็รถชนกันหน้าหนาวบ้านเราชนกันน้อยๆเมืองนอกมันชนกัน300คันหน้าหนาวจันแรกชน2คันแล้วก็เพิ่มทั้ง2ข้างเพิ่มข้อเพิ่มข้อเพิ่มข้อกลายเป็น300เพราะไม่เห็นมันลักษณะของโมหะคือไม่เห็นตามืดหูหนวกบอดไปหมดมองอะไรไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจฟังใครก็ไม่ได้ยินแล้วใครจะมาพูดมาเตือนก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันมืดไปหมดแล้วอย่างนี้พวกโมหะเพราะมีโมหะคือความมืดอยู่ในจิตใจจิตใจนั้นจึงถูกราคะครอบงำได้โทสะครอบงำได้ริษยาพยาบาทครอบงำได้แข่งดีมานะถือตัวกิเลสเล็กๆน้อยๆประเภทต่างๆเกิดกลุ่มรุมจิตใจได้ก็เพราะว่าใจของเขามันมืดโมด้วยโมหะมันมืดอย่างนี้คนที่มืดด้วยโมหะนี่มันร้อนเรียกว่าไฟมันกุ่นกุ่นอยู่ตลอดเวลาเคยเห็นไฟไหม้แกลบไหมญาติโยมอาจจะไม่เห็นมาอยู่ในเมืองไม่มีแกลบจะเผาอ่ะแต่ว่าไฟไหม้แกลบนี่คือควันมันกุ่นอยู่ตลอดเวลาไฟไหม้แกลบเมื่อใดลมโหมแรงก็ลุกปุ๊บๆขึ้นมาทีนึงถ้าไม่มีลมโหมมันก็ไหม้กุ่นต่อไปจิตใจเราในที่มีโมหะคล้ายกับไฟไหม้แกลบไม่มีอารมณ์อื่นมากระทบมันก็กุ่นอยู่ข้างในมีรูปมากระทบตารูปนั้นไม่เป็นที่พอใจก็เกิดความร้อนทางตาหรือเสียงมากระทบหูเสียงนั้นไม่เป็นที่พอใจฐานมันมีอยู่บ้างแล้วเกิดความร้อนทางหูขึ้นมาแล้วจมูกได้กลิ่นเกิดความร้อนทางจมูกลิ้นได้รสไม่เป็นที่พอใจพึงใจเอามือกวาดกับข้าวบนโต๊ะกระจายเต็มห้องไปเลยนี่ก็เรียกว่าไฟไหม้เปลวอารมณ์ที่มากระทบเหมือนกันลมที่มากระทบลมพัดมาวูบไฟก็พุ่งลุกพือขึ้นมารูปพัดมาถูกตาเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นอะไรมากระทบกายประสาทก็เกิดอารมณ์ขึ้นวู่วามขึ้นมาลุกเป็นเปลวเผาไหม้คนนั้นเผาไหม้คนใกล้เคียงบางทีขนาดเผาวัตถุสิ่งของทำลายอะไรต่างๆนี่คือความร้อนที่เป็นพวกโมหะแล้วก็เกิดโทสะเกิดราคะเกิดอะไรตามมามากมายก่ายกองเป็นความร้อนที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเหลือเกินเราเคยร้อนบ้างไหมเคยเป็นคนมักโกรธไหมแต่เป็นคนมักโกรธก็เรียกว่าร้อนด้วยโทสะเป็นคนมักเกลียดก็ร้อนด้วยโทสะมักริษยาก็เรียกว่าร้อนด้วยอำนาจโมหะร้อนด้วยความอยากได้ก็เรียกว่าถูกไฟราคะแผดเผาอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้นั่นได้นี่อยากไปเที่ยวนี่ก็คืออยากได้รูปนี่อยากจะไปดูชายทะเลอยากจะไปดูไอ้นั่นไอ้นี่อยากจะไปฟังเสียงนั่นอยากจะไปดมกลิ่นที่นั่นอยากจะไปกินอาหารชายทะเลที่โน่นมันอยากขึ้นมาอย่างนั้นเพราะว่าความคิดมันเปลี่ยนแปลงไปในทางอย่างนั้นก็เลยเกิดอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงขึ้นมาใครทำให้ไม่ถูกใจก็วู่วามใจร้อนร้อนทุกครั้งแผดเผาตัวเองทุกครั้งเพราะฉะนั้นคนที่ร้อนบ่อยๆหน้าตาเหี่ยวแห้งร่างกายทุบรั่วรั่วทรุดโทรมสภาพจิตก็เสื่อมความจำก็เสื่อมอารมณ์ไม่ดีพื้นฐานไม่ดีอะไรมากระทบก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีไปหมดเพราะฉะนั้นคนนั้นจึงมีโรคทางใจเป็นโรคประจำถาวรเช่นโรคขี้โกรธมักใจร้อนใจเร็วหุนนั้นพลันเล่นมันก็เกิดขึ้นมารบกวนจิตใจทำให้สภาพจิตไม่ปกติสุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพทางกายก็คล้อยไม่ดีไปด้วยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอยากโยมลองคิดดูไอ้เรื่องร้อนๆมันแผดเผา
มันเราร้อนแดดนี่ผิวหนังเกรียมร้อนไฟก็ผิวหนังไหม้พรมไปมันให้โทษทั้งนั้นในเรื่องร้อนร้อนใจก็เหมือนกันทำให้ใจเหี่ยวใจแห้งสภาพเราเรียกว่าปัญญามันหายไปมีแต่สภาพที่เป็นความมืดความบอดจิตใจไม่ปกติแล้วเวลาแก่ลงมักจะเป็นโรคประสาทบางคนนั่งหัวสั่นมือไม้สั่นนะยกแก้วน้ำก็มาก็ว่าจะใส่เข้าปากได้นะก็อาน้ำแกงนี่ไม่ได้กินแล้วคนมือสั่นเนี่ยมันหกหมดก่อนถึงปากไงกินลำบากซดน้ำแกงยากต้องกินข้าวกับปลาเค็มเป็นชิ้นเป็นอันเรื่อยไปไม่มีได้ชื่นใจกับเขาเลยเพราะว่าไฟมันแรงมันเผาเหือดแห้งไปหมดเลยนี่มันร้อนอย่างนี้มันน้ำไม่ค่อยดีเราจึงต้องระวังไม่ให้เกิดความร้อนพระพุทธเจ้าจึงเทศเรื่องร้อนให้ชะดินสามพี่น้องกับบริวารทำไมจึงเทศเรื่องร้อนก็เพราะว่าพวกนั้นบูชาของร้อนบูชาไฟไฟมันเป็นของร้อนพระองค์เลยเทศเรื่องร้อนให้ฟังแต่ว่าไม่ใช่พูดไฟข้างนอกพูดไฟข้างในพูดไฟข้างในว่าตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนความรู้ทางตาเป็นของร้อนก็จะความสัมผัสคือกับตารูปความรู้ทางตารวมกันก็เป็นปัจจะผัสสะเป็นของร้อนเวทนาเป็นของร้อนแล้วก็หูก็เป็นของร้อนเหมือนกันหมดมันร้อนผลที่สุดก็ท่านเหล่านั้นได้ฟังฟังแล้วพระองค์ก็ตั้งปัญหาไต่ถามคนเหล่านั้นให้ตอบเพื่อทราบความเข้าใจของคนเหล่านั้นแล้วท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นอรหันต์หมดเพราะฟังเทศน์ร้อนนี่เองบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดในที่นั้นก็หมายความว่าพระองค์ได้กำลังใหญ่ซึ่งเป็นคนพื้นบ้านเมืองราชคฤห์จริงๆเป็นกำลังจะช่วยเผยแผ่ธรรมะต่อไปจึงได้เคลื่อนขบวนกองทัพธรรมเดินทางจากขยาไปเมืองราชคฤห์ถ้าใครเคยไปประเทศอินเดียไปพักที่วัดไทยที่พุทธคยาซึ่งอยู่ใกล้ที่ตรัสรู้แล้วก็รุ่งเช้าก็ขึ้นรถจนเดินทางผ่านเมืองขยาซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่สกปรกที่สุดในโลกก็ว่าได้สกปรกจริงๆไงเมืองนี้แต่มันเก่าแก่และเป็นเมืองสำคัญของศาสนาฮินดูก็ต้องมาพุทธก็ต้องมากราบมาไหว้สิ่งสำคัญอยู่ที่นั่นทั้งนั้นนะแล้วก็ข้ามแม่น้ำเนรัญชราด้วยสะพานซึ่งรถไปได้คันเดียวถ้าสวนมันก็ต้องรอไปก่อนติรอให้คันนี้ผ่านวิ่งไปตามถนนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็จะเข้าเขตเมืองราชคฤห์แต่สมัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปตามถนนที่เรานั่งรถไปครับเพราะมันโค้งไปอย่างนั้นพระองค์เดินตัดเลาะไปทางของพระพุทธเจ้าเข้าดำริจะตัดถนนใหม่เหมือนกันจากขยาไปราชคฤห์ตัดตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าเดินไปเมืองราชคฤห์มันใกล้กว่ามันตรงอันนี้โอ้มไปไกลถึงจะเข้าไปได้แล้วก็เข้าไปในเมืองราชคฤห์ด้วยพระตั้งพันนี่เราลองคิดดูว่าพระพันองค์เดินเรียงหนึ่งนะไม่ใช่เดินเรียงสองเรียงสามไม่ใช่งั้นเรียงแถวหนึ่งยาวเหยียดจะเป็นภาพที่น่าดูขนาดไหนแต่เราเห็นพระเดินไปมากมากเป็นแถวยาวเหยียดเดินสงบเรียบร้อยมีตาทอดลงต่ำกิริยาก็สำรวมใครได้เห็นก็เรียกว่าสมณานันจะทัศนังเอตมังกลมุตตมังละคือได้เห็นสมณะนี่เป็นมงคลสำหรับตาได้ฟังเสียงก็เป็นมงคลสำหรับหูเป็นมงคลสำหรับใจก็ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเดินไปด้วยอาการสงบพอไปถึงบริเวณสวนตาลแต่ตรงนั้นมีต้นตาลมากพระองค์ก็บอกเอ้าเราพักกันที่นี่แล้วก็นั่งพักเป็นบริเวณกว้างนั่งพักตามสบายสบายพระเหล่านั้นนั่งก็ไม่พูดไม่คุยอะไรกันนั่งเงียบเงียบสำรวมจิตเพ่งพิจารณาอะไรไปตามเรื่องคนก็มาเห็นมากนะคนก็มากันใหญ่มาดูมาแต่ไหนมากมายไกลกองไม่เคยเห็นนักบวชมากมายอย่างนี้แล้วก็นักบวชเหล่านี้เดินสงบนั่งสงบกิริยาอาการสงบเรียบร้อย
ไม่เหมือนกับนักบวชอื่นๆซึ่งเราเห็นมาก่อนเนี่ยเขาก็ประหลาดใจแล้วได้เห็นพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นหัวหน้ามีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนใครทั้งหลายวรรณะดีพระพุทธเจ้าไม่ได้ดำเหมือนแขกอินเดียทั่วไปนะเพราะพระองค์เกิดในที่ใกล้ภูเขาหิมาลัยอากาศหนาวผิวขาวสูงใหญ่รูปร่างสง่าผ่าเผยเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนได้เหมือนกันนะเขาเห็นก็แปลกใจก็ไปบอกไปคุยกันเสียงดังไปก็ดังไปถึงพวกอำมาตย์ข้าราชการก็นำความไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารว่ามีนักบวชหมู่ใหญ่มาพักอยู่ที่สวนตาลน้อยนอกเมืองไม่ทราบว่าเป็นนักบวชมาจากไหนพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จพร้อมด้วยบริวารจำนวนมากมายไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคความจริงนั้นพระเจ้าพิมพิสารนี่รู้จักพระผู้มีพระภาคมาก่อนแล้วเคยรู้จักตั้งแต่ พระองค์ออกบวชใหม่ๆออกบวชใหม่ๆก็ออกจากเมืองกบิลพัสดุ์ล่องลงมาทางใต้กบิลพัสดุ์อยู่ทางเหนือล่องลงมาใต้เข้าเมืองราชคฤห์แล้วไปบิณฑบาตอาหารในเมืองราชคฤห์คนก็แตกตื่นกันก็เห็นนักบวชรูปหล่ออย่างนั้นสวยงามเดินเหินเรียบร้อยกิริยานุ่มนวลน่าดูท่านเป็นกษัตริย์นี่มันยากก็ดีพวกนั้นก็ตื่นเต้นกันแห่ห้อมล้อมตามก็เป็นแถวไปเหมือนกับว่าคนเราเห็นอะไรแปลกก็เดินตามอย่างนั้นพวกตำรวจก็เห็นคนเดินตามมากๆก็เอะอะโวยวายไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็รู้ว่าเป็นใครยังไม่รู้ว่าเป็นใครก็ให้คนสอดแนมตามไปรู้ว่าไปพักอยู่นอกเมืองริมห้วยซึ่งมีน้ำไหลจะได้นั่งฉันอาหารพระองค์รู้ก็เสด็จไปหาไปสนทนากันได้ทราบว่าเป็นสักยะกษัตริย์หนีออกมาบวชเพื่อเป็นผู้แสวงหาธรรมพระเจ้าพิมพิสารบอกว่ามือไม้ยังหนุ่มแน่นร่างกายยังแข็งแรงควรจะจับบังเหียนรถรบมารถม้าสำหรับรบมากกว่าไปอุ้มบาตรเที่ยวขออาหารท่านขัดข้องอะไรในเมืองกบิลพัสดุ์จะมาอยู่กับเราก็ได้เราจะแบ่งสมบัติในครอบครองพระองค์ตอบว่าเขียดที่มันหลุดจากปากงูแล้วไม่มีตัวใดจะหลบเข้าไปในงูปากูอีกนกหลุดจากแล้วแล้วไม่มีนกตัวใดจะเข้ามาให้ติดแล้วอีกต่อไปพระองค์หลุดออกมาจากความวุ่นวายในชีวิตชาวบ้านแล้วจะให้กลับไปสู่ความวุ่นวายอีกนั้นเป็นไปไม่ได้มีจิตมุ่งแต่จะแสวงหาสัจธรรมเพื่อนำมาสั่งสอนชาวโลกให้เกิดความรู้ความเข้าใจกันต่อไปพระเจ้าพิมพิสารลองไปขยับดูเรียกว่าจะหวั่นไหวหรือไม่เห็นว่ามั่นคงไม่หวั่นไหวก็เลยบอกดีแล้วขอให้สำเร็จในสิ่งที่ต้องการเมื่อใดสำเร็จแล้วให้มาโปรดพระองค์ก่อนได้สัญญากันไว้ว่าเมื่อสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต้องมาโปรดพระองค์ก่อนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จมาเมืองราชคฤห์แต่ว่าชั้นแรกนี่ไปสอนปัญจวัคคีย์เป็นการทดสอบทดสอบว่าคนฟังจะรู้เรื่องหรือไม่เข้าใจหรือไม่ท่านได้สาวก5องค์เออ60องค์แล้วพระองค์ก็เลยมุ่งมาราชคฤห์ตามสัญญาแต่ก่อนเข้ากรุงราชคฤห์ต้องเอาอาจารย์ใหญ่ของชาวราชคฤห์ไปด้วยแล้วก็ได้ผลนะพอพระเจ้าพิมพิสารกับบริวารมาถึงเอะอะมะเทิงกันคนไม่เคยไปอินเดียไม่รู้ว่าแขกมันเอะขนาดไหนเอะจริงๆอะไรเนี่ยหลวงวิจิตเคยเขียนไว้แต่ไปเรือจากย่างกุ้งไปขึ้นท่ากังกัตตาแกบอกว่ามีแต่คนพูดทั้งนั้นไม่มีคนฟังสักคนเดียวเลยโอ้ยกไม้ยกมือพูดกันเอะไปหมดทั้งบริเวณนั้นไม่มีคนฟังสักคนเดียวมันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแปลกๆคนจะโอ้ตื่นเต้นกันมากมันสภาพแขกมันเป็นอย่างนั้นปกติเขาเป็นอย่างนั้นอย่าไปถือเขาเลยเขาเหมือนมีพระองค์นั่งประทับอยู่พระเจ้าพิมพิสารเข้าไปก็
ไอ้พระบริวารของพระเจ้าพิมพิสารบางคนก็นั่งบางคนก็ยืนบางคนก็เอ่ยชื่อคู่ของตัวบางคนก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้มันเอะอะไม่สงบไม่เหมาะที่จะแสดงธรรมเพราะคนยังวุ่นวายแล้วพระองค์ก็จะใช้ชัดดินนี่แหละเป็นเครื่องมือทีนี้เห็นคนเหล่านั้นเอะอะเพราะสงสัยนั่นเองสงสัยว่าใครเป็นลูกศิษย์ใครพระสมณะโคดมกับชัดดินมีใครเป็นลูกศิษย์ใครพระองค์เป็นศิษย์ของชัดดินหรือว่าชัดดินเป็นศิษย์ของพระสมณะโคดมชัดจะสงสัยเมื่อพระองค์รู้ว่าคนพวกนั้นสงสัยก็เลยกลับถามว่ากัสสปะชัดดินสามพี่น้องคนพี่ชื่ออุโรเวและกัสสปะกัสสปะทำไมเธอจึงได้ทิ้งไฟที่เคยบูชามาเนี่ยพระกัสสปะก็ลุกขึ้นประนมมือบอกว่าไฟที่เคยบูชานั้นเป็นไปเพื่อความเกิดอีกเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์พระเจ้าค่ะต่อเมื่อเธอทิ้งไฟที่เคยบูชาเสียแล้วเธอชอบใจในธรรมะของใครกัสสปะก็ก้มลงกราบเท้าเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าข้าพระองค์ชอบใจในพระธรรมของพระองค์ข้าพระเจ้าถือเอาพระองค์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิใจได้ควังหนังองคุลิมานก็จะได้ยินเสียงอะไรอย่างนี้ก็พวกจะเนี่ยบริวารพระเจ้าพิมพิสารก็ตายแล้วอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์พระสมณะโคดมแล้วเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ล้มก็หญ้าแพรกก็แหลกละเอียดไปเลยทีเดียวพวกนั้นก็นั่งเรียบร้อยนั่งมัดเลยนั่งเรียบร้อยก็หมดสงสัยแล้วคนชั้นอาจารย์ยังไม่เป็นลูกศิษย์ได้พระองค์นี้ต้องเก่งฮะเพราะงั้นอาจารย์เราจึงไม่เป็นลูกศิษย์ได้ก็เลยนั่งเรียบร้อยเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมเขาเรียกว่าธรรมะตามขั้นแสดงเรื่องทานการให้แสดงเรื่องศีลการอยู่ในระเบียบวินัยในสังคมแสดงเรื่องสวรรค์อันเป็นผลเกิดขึ้นจากทานจากศีลว่าเมื่อมีทานมีศีลคนมันจะเป็นสุขอย่างไรจะสงบอย่างไรแล้วแสดงโทษของสวรรค์แล้วก็แสดงเนกขัมมะออกจากกามพวกอัจฉริยะใสคนเหล่านั้นพระเจ้าพิมพิสารได้บรรลุพระอริยบุคคลขั้นต้นเขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็คือบุคคลที่มีศรัทธามั่นคงในองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์ไม่ถือมงคลอื่นเขาพระโสดาบันนี่ไม่ถือเรื่องถือยามไม่ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่ถือว่าธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมะเป็นสิ่งที่จะอำนวยความสุขความสงบทางจิตใจให้แก่ผู้ปฏิบัติตัดสิ่งเลวไหลออกไปจากจิตใจหมดเรียกว่าเป็นพระโสดาบันแล้วก็ประกาศตนเป็นพุทธสาวกอุปัฏฐากบำรุงพระพุทธเจ้าก็คิดว่าพระมากๆนี่จะให้อยู่ที่ไหนก็เลยถวายวัดเวฬุวันเป็นอารามแห่งแรกในวงการพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ไปพักอยู่ที่สวนเวฬุวันอันเป็นสวนไม้ไผ่เดี๋ยวนี้เขาก็รักษาสวนนั่นไว้มีสระน้ำใหญ่แล้วก็มีป่าไผ่ซึ่งเอามาปลูกทีหลังให้มันสมชื่อสวนมีกระแตตัวเล็กๆเยอะแยะเพราะว่าสวนนี้เป็นที่ให้เหยื่อกระแตของพระเจ้าพิมพิสารคือพระเจ้าพิมพิสารนี่ท่านไปนอนบรรทมอยู่ที่นั่นแล้วก็มีงูมางูมันเลื้อยมาพวกกระแตเนี่ยมันร้องดังขึ้นเห็นงูมันร้องตามสัญชาตญาณของสัตว์ร้องดังขึ้นพระเจ้าพิมพิสารตื่นแล้วก็ปลอดไปเลยพระองค์เห็นว่างูนี่ช่วยชีวิตพระองค์กระแตนี่ช่วยชีวิตกับพระองค์ไว้กระแตตัวน้อยๆนี่ช่วยชีวิตพระองค์ไว้เลยพระราชทานอภัยไม่ให้ใครฆ่ากระแตอินเดียนี่ที่สวนไหนมีกระแตสวยๆมันหนังมันลายๆขาวขาวบนอะไรนะเป็นฝูงไม่มีใครทำได้ไม่มีเด็กซุกซนเหมือนเด็กบ้านเราวันนั้นกำลังฉันเพลอยู่อ
ไอ้สามหนุ่มมาถือแล้วมาเอามาก็ลุกขึ้นจากฉันนะเดินไปช้าๆแล้วคือต้องการจะไปสอนมันพอเดินไปไอ้สองคนกำลังโต้งมันไม่เห็นเลยแต่ข้างหลังเห็นพอเห็นตะคุณบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไอ้พวกนั้นตกใจวิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานแหมไม่ได้สอนตรวจไม่ถึงไงพวกนี้มันตรวจไม่ถึงเรียกว่ามันยังลึกลับไงเราจะไปตรวจมันตรวจไม่ได้ก็จะไปสอนให้มันรู้ว่ายิงมันทำไมนกตัวเล็กๆยิงแล้วก็กินไม่ได้เก็บไปต้มไปเกงก็ไม่ได้นอกจากความคะนองอะไรให้มันรู้ว่าถ้าใครเข้ามายิงเราเราชอบใจไหมแต่เขาทุบหัวเราเราชอบใจไหมเขาเตะต่อยเราเราชอบใจไหมต้องการสอนนั้นแต่นั่นแหละเขาเรียกว่าโปรดไม่ถึงมันหนีไปเสียก่อนเลยนี่แล้วก็เรียกว่าคนที่ทราบโปรดไม่ได้ก็มันหนีเลยมันปิดหูใช่ไหมปิดตาใช่ไหมโปรดไม่ได้นะเขาเล่าเป็นเรื่องขำว่าแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเล่าเป็นนิทานว่าพระโมคคัลลานะในท่านมีฤทธิ์อันนี้คุณยายคนหนึ่งแกไปจับปลาท่านไปยืนทิศตะวันออกเพื่อให้เห็นยายแกหันหน้าไปทิศตะวันตกนะแต่ว่าท่านก็นิรมิตไปยืนทิศตะวันตกอีกตัวหนึ่งแกหันหน้าไปทิศเหนือนะแต่นี่ก็ยายเห็นทิศเหนือหันหน้าไปทิศใต้พระก็ไปยืนอยู่ทิศใต้ยายก็เลยเห็นหน้าก็บนฟ้าเนี่ยพระโมคคัลลานะหมดปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรโกรธไม่ได้นี่เขาเรียกว่าคนที่มันไม่น่าจะโกรธมันเป็นพวกดอกบัวใต้น้ำพระท่านเปรียบว่าเป็นดอกบัวใต้น้ำโกรธไม่ถึงไอเราจะพูดแต่มันเข้าใจมันไม่ฟังมันวิ่งไปแจ้งก่อนนี่ในอินเดียไม่มีเด็กทุกคนอย่างนั้นไม่มีเพราะงั้นกระแตกระรอกนกประเภทต่างเที่ยวเดินฉุยฉายสบายใจกวางพวกกวางลายๆนะเป็นฝูงในอินเดียนะเที่ยววิ่งอยู่ตามสบายบ้านเราก็เอาหนังมาติดขวาหมดแล้วนะเที่ยววิ่งอยู่อย่างนั้นเอาเนื้อไปต้มกินกันเล่าเป็นแกงป่าไปหมดแล้วนะเขาไม่มีเขามันถือหลักอาหิงสาคือการไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมสูงสุดสัตว์ทั้งหลายจึงอยู่สบายอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่พระองค์ก็ไปทับในสวนเวฬุวันทำสั่งสอนพระศาสนาต่อไปนี่เรื่องไฟมันน่ากลัวนะไฟไหม้บ้านไหม้เรือนนี่ก็น่ากลัวแต่ไม่เป็นไรไฟไหม้บ้านสร้างใหม่ได้ดินยังอยู่สร้างใหม่ได้ไม่เสียหายแต่ไฟโมหะเผาไหม้ดินหมดนาหมดสวนหมดยังไงผลาญจนหมดเลยพวกนั้นนะที่ผลาญทรัพย์สมบัติพ่อแม่ปู่ตาย่ายายที่หาไว้ให้จนหมดจนเกลี้ยงนั้นก็เป็นพวกไฟคือโมหะนั่นเองมันไม่รู้ไม่ได้คิดว่าคนสมัยก่อนนี่เขาหามาได้อย่างไรหามาได้ด้วยความลำบากสะสมไว้เป็นกอบเป็นกำให้เราได้กินได้ใช้มันถลุงพักเดียวจนหมดนี่คือไฟโมหะแผดเผาแล้วมีโมหะก็เกิดไฟราคะเพลิดเพลินสนุกสนานในเรื่องสุราเรื่องนารีเรื่องภาชีกีฬาบัตรความผิดหมายหลายอย่างเกิดขึ้นในคนนั้นสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปสิ้นไปจึงเป็นสิ่งที่ต้องระวังควรจะกลัวไว้เรารู้ว่าไฟมันร้อนเราก็อย่าให้ไฟเกิดขึ้นในใจของเราต้องใช้สติใช้ปัญญาสติคอยกำหนดไว้กำหนดใจของเราให้รู้ว่าเราคิดอะไรเรานึกถึงเรื่องอะไรเรื่องนั้นมันคืออะไรมันจะให้ทูตให้ประโยชน์แก่เราอย่างไรโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธโกรธอะไรลองถามตัวเองโกรธอะไรเกลียดอะไรทิฏฐิยาอะไรแล้วเราเป็นอย่างนั้นเราได้อะไรเราได้ความร้อนหรือว่าเราได้ความเย็นเราได้ความทุกข์หรือว่าเราได้ความสุขมันต้องคิดต้องตรองให้รอบคอบแล้วก็เรียกว่าใช้ปัญญาแต่เราใช้ปัญญาพิจารณาบ่อยๆเราก็จะไม่โกรธเคืองใครไม่เผาร้อนจิตใจของเราให้เราร้อนเราจะได้อยู่อย่างสงบสบายๆโดยเฉพาะหน้าร้อนในแดดมันก็ร้อนอยู่พอแล้วอย่าไปเพิ่มความร้อนภายในทำใจเย็นๆไว้แดดนี่ดีร้อนแดดนี่ดีเอามาเดินกลางแดดบ่อยๆว่างๆลงมาเดินกลางแดดคนก็ถามทำไมเดินกลางแดดอาบแดดใช่มั่งสิอยู่แต่ในกุฏิมันก็ไม่ดีเดินอาบแดดวันหนึ่งเดินจน
รอบสองรอบเดินไปหลังวัดออกมาเดินไปที่เขาก่อสร้างโรงเรียนแล้วก็เดินกลับกุฏิเพื่อโทมกลับไปนั่งพักต่อไปอ่านหนังสือบ้างทำอะไรบ้างสักครู่สักยามลงไปเดินอีกออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายเป็นปกติไม่เมื่อยไม่ครบเพราะอาศัยการเดินเดินไหวร่างกายมันก็ไม่เป็นไรไฟจะรามันไหม้ช้าหน่อยแต่ถ้าหากว่าเราไม่บริหารร่างกายไฟแก่ไฟเจ็บไฟตายมันเข้ามาใกล้ทุกวันทุกเวลาทำให้ชีวิตตกต่ำลงไปอันนี้เป็นเรื่องที่นำมาฝากญาติโยมได้พิจารณาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้